ันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของจินนี่จากเอ็นมิกซ์นะครับล่าสุดนี้มีเรื่องราวที่ทําให้แฟนไฟของเอ็นมิกซ์เนี่ยเรียกได้ว่าทาเอาช็อกไปทั้งด้อมเหมือนกันนะครับหลังจากที่แฮชแท็กเอ็นมิกซ์แล้วก็แฮชแท็กจินนี่นะครับติดเทร สำหรับการถอนตัวออกจากการเป็นเมมเบอร์ของ Nmix ของจินนี่นะครับแบบว่าเป็นการถอนตัวกระทันหันมากๆเลยล่าสุดนีด้มีการรายงานออกมานะครับว่าจินนี่จาก e n ็นมนั้นได้มีการยุติสัญญากับทาง JYP ้วยเหตุผลที่บอกว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับโดยทาง JYP ที่มีการออกมาแถลงการนะครับบอกว่าจินนี่ซึ่งเป็นเมมเบอร์ของ Nmix นั้นกําลังจะออกจากทีมเนื่องจากสถานการณ์ส่วนตัวและยกเลิกสัญญาพิเศษของเธอทาง JYP ได้บอกเอาไว้นะครับว่าสวัสดีนี่คือ JYP Entertainment จินนี่ซึ่งอยู่กับเอ็นมิกซ์มาระยะหนึ่งได้ออกจากทีมและยกเลิกสัญญาพิเศษของเธอเนื่องจากสถานการณ์ส่วนตัวเราต้องขออาภัยที่ทําให้แฟนๆหลายๆคนนั้นรู้สึกเป็นกังวลกับข่าวที่กระหานหันแบบนี้ด้วยเหตุผลนี้เองเราจึงแจ้งให้ทุกคนทราบว่ากําหนดการในอนาคตเกี่ยวกับเอ็นมิกซ์จะยังคงดําเนินต่อไปด้วยระบบเมมเบอร์ทั้งหมด6คนขอให้กําลังใจเอ็นมิกซ์และกําลังใจจากจินนี่ที่กําลังเดินไปสู่เส้นทางใหม่และขอกําลังใจจากสมาชิกเหล่าเอ็นเซอร์ทุกคนสําหรับเมมเบอร์ทั้ง6คนที่จะก้าวเดินต่อไป ไปสู่ความฝันด้วยการเติบโตี่มากขึ้นกว่าเดิมเราขอโทษอีกครั้งต่อแฟนๆที่ส่งกาลังใจให้เราอย่างมากมายซึ่งจากการประกาศของ JYP นะครับ Nmix ยังคงมีต่อไปแล้วก็ดําเนินต่อไปด้ดยเมมเบอร์ทั้งหมด6คนถึงแม้ว่าจินนี่จะไม่ได้อยู่ใน Nmix แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นเมมเบอร์ของ Nmix ยังคงเคยเป็น Nmix อยู่นะครับแฟนๆทุกคนก็อย่าลืมติดตามแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับจินนี่กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเดินทางเป็นเส้นทางไหนอย่างน้อยจินนี่ก็เคยอยู่ใน Nmix แล้วก็เคยสร้างความสุขให้กับฟฟกแฟนๆ ท่อนจําที่เป็นตํนานของ N mix ะะไม่ว่าจะเป็น N mix หรือว่า End mix Shake up Let's go. เชื่อเลยนะคะว่าใครที่ฟังเพลงของ End Mix มาเนี่ยจะต้องติดหูก,กับท่อนนี้แน่นอนซึ่งก็เป็นท่อนของจินนี่นั่นเองนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมารอให้กําลังใจสาวๆ End Mix กันต่อนะครับว่าจะเดินทางต่อไปด้วยเมมเบอร์6คนในรูปแบบไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับ End Mix เกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเรื่องราวของการออกจากวงของจินนี่ในตอนนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆนั้นช็อกม,กมากๆเพราะว่าไม่มีสัญญาณอะไรบอกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าจะมีการออกจากวงหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนระบบหรือว่าลดหรือว่าเพิ่มจํานวน มาชิกนะครับแต่ว่าจูจูเนี่ยก็มีการประกาศออกมาเลยว่าจินนี่จะออกจากวงแล้วก็ยุติสัญญาจากทางค่าย JYP แฟนๆหลายคนก็บอกนะครับว่าเสียดายมากๆเพราะว่าจินนี่เป็นคนที่สวยแล้วก็มีความสามารถและก็ดูเข้ากับเอ็นมิกซ์มากๆเลยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามก็จะเป็นกําลังใจให้ต่อไปสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของจินนี่นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยโดยเป็นแฟนๆของเอ็นมิกซ์ทุกคนอย่าลืมมาส่งกําลังใจให้กับทั้ง6คนของเมมเบอร์เอ็นมิกซ์ที่ยังเดินหน้าต่อไปแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับจินนี่กันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไไไปปปแลลล้วกกกััมมมาาเจออนให่่่คตยืดด Like ลไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง